วันนี้เสียงโชครายการที่รวบรวมศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยมามอบความสุขทางเสียงเพลงและเสริมโชคให้กับเหล่าผู้ทักฝันได้ไปต่อสู้กับชีวิตซึ่งสมหวังที่สั่งได้จะมอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้กลายเป็นจริงวันนี้เตรียมฟินไปกับ2ศิลปินสุดฮอตแห่งยุคข้าวเรคคอร์ดซันวงสะท้อนและไรอันการบัณฑิตพี่ก็รู้ถึงน้ำจะท่วมหลังเป็นจะพยายามไม่ให้เสียและแก้มแชมป์51สมัยก็ขอจัดเต็มกับบทเพลงสุดไพเราะของคุณสุนารีใจหายเมื่อวันลาจากอายุของเพลงมีอย่างน้อย30ปีอะบางจุดที่หนูทำเป็นตัวเองใส่ลูกเล่นของตัวเองได้ดีก็เพราะมากมากเลยครับและพบกับความสดใสจากผู้ท้าฝันอารมณ์ดีที่หนูทำงานส่งตัวเองเรียนนะคะเพราะว่าหนูอยากลดภาระค่าใช้จ่ายของแม่กับพ่อเลี้ยงค่ะดูแลชีวิตตัวเองได้เลยได้โดยที่พ่อกับแม่ไม่ต้องยุ่งเลยไม่ต้องยุ่งเออเราพูดไหมไม่ต้องมายุ่งค่ะเราพูดอย่างนี้ไหมอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งนี่คือพ่อแม่เหรอพี่สนุกขนาดไหนตายสนุกขนาดทีเนี้ยศิลปินเสริมโชคของเราวันนี้เขาโหหล่อเลยอ่ะเขารู้ว่าเขาจะมารายการนี้เขาหล่อเลยอ่ะเขามากับเพลงใหม่ของเขาน้ำท่วมหลังเป็ดสั้นวงสะท้อนอิจฉาแต่พอน้ำท่วมนาลงทิ้งต้นกล้าไปขวงเศรษฐีหมู่บ้านเนินงามตำบลโคกสวยทำเลดีได้ข่าวเจ้าย้ายไปซื้อที่ปลูกบ้านสวยดีไม่มีน้ำท่วมพี่ก็รู้ถึงน้ำจะท่วมหลังยิ้มลาเสียด้วยหน้าหนาวหนาวจนทวนหายใจเหงาพี่ยังคิดถึงเจ้าแม่สาวเนินงามตำบลโคกสวยจากไปนานแล้วเจ้าคงสุขล้ำและร่ำรวยพี่ได้แต่คอยวันทุกหวยจะไปอวดรวยซื้อที่ข้างWow.
สวัสดีครับสวัสดีครับสุดหล่อนะเฮ้ยเพลงนี้เพราะอ่ะเพลงนี้มันร้องยากร้องเย็นไหมหรือว่าไงไหมร้องเย็นด้วยเพราะในห้องแอร์เวลาอัดไม่อยากคุยเลยอ่ะผมไม่อยากคุยเลยอ่ะมีคนล่าเริงอย่างนี้นะครับอ๋อเหรอฮะโอ้นานๆมาพี่นานๆเอาหน่อยเอาหน่อยเพลงนี้น้ำท่วมหลังเป็ดใช่ครับมันสื่อความหมายว่าไงมันสื่อความหมายคือน้ำท่วมหลังเป็ดอ่ะมันก็คือเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วพี่ก็เหมือนความรักที่เรารักเขาแต่ก็ไม่สามารถที่เป็นไปได้เหมือนน้ำท่วมหลังเป็ดใช่เป็นความหมายมันแบบตัวเรารู้หมดเลยนะว่าเขาไปอยู่ตรงโน้นไปทำตรงนี้ไปซื้อที่ใหม่ไปอะไรเรารู้เรื่องเขาหมดเลยนะตามไปซื้อที่อยู่ใกล้ๆเขาด้วยแต่เขาไม่ได้มองหรอกนะเขาไม่ได้มองเขาก็รำคาญด้วยอันนี้เขาแต่งแต่ชีวิตจริงป่ะเนี่ยเพลงเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ดีนะพี่เป็นเพลงที่ดีมันแต่งจากอะไรแบบว่าเล่าเรื่องราวให้เขาฟังอ๋อเป็นความหมายพี่ความหมายน่าจะใส่ในใจเรื่องจริงป่ะอันนี้เรื่องจริงไหมเรื่องจริงพี่แล้วมันยังไงเหตุการณ์มันยังไงเหตุการณ์ก็เป็นแอบชอบกันเป็นเด็กวัยรุ่นน่ะเนาะเพื่อนโอ้โหเข้ากันเป็นปีไม่คุยที่เดียวดูที่น่ะมารายการเข้าด้วยโอเคติดตามรับชมรับฟังทั้งมิวสิกทั้งเพลงได้ที่ไหนครับที่ YouTube ยุงข้าวเรคคอร์ดได้เลยครับครับผมก็ติดตามกันนะครับน้ำท่วมหลังเป็ดนะครับสันวงสะท้อนอันนี้นั่งครับเชิญนั่งครับเรามาเปิดศึกการแข่งขันจากนักร้องรวยโชคกันบ้างนะครับไรอันกาดบัณฑิตวันนี้เขาเอาเพลงนี้มาฝากครับฟอร์มตัวเป็นคนเก่งเดี๋ยวนี้เรียกเพื่อนแบบนี้แล้วนะเพลงนะฟอร์มตัวเป็นคนเก่งใช่ไหมเพลงของฟอร์มเหรอของพี่ฟอร์มครับของพี่ฟอร์มอ่ะฟอร์มตัวเป็นคนเก่งครับเชิญครับจะพยายามไม่ให้เสียน้ำตาเพื่อรักษาฟอร์มถึงจะเจ็บแค่ไหนก็ยอมThank you.
ดีครับสวัสดีครับอันนี้เพลงของพี่ฟอร์มเออแล้วมาหยิบเพลงนี้มาฝากกันครับคือเวลาไปงานด้วยกัน3คนกันแล้วเขาก็ต้องมีเพลงแบบเพลงตัวเองเปิดก่อนแล้วพี่ฟอร์มก็จะร้องเพลงนี้แล้วผมก็ชอบดนตรีเพลงนี้ด้วยแล้วขึ้นท่อนคือมันเปิดสวยมากก็เลยคือว่าไม่มีโอกาสได้ร้องเลยก็เลยลองแกะมาร้องที่นี่ดูเออเพราะดีเหมือนกันนะสนุกดีด้วยนะครับผมอ่ะขอบคุณครับไรอันครับ1ใน5คนนี้ใครจะได้ร้องเพลงแข่งกับแก้มขึ้นอยู่กับพี่ซันถ้าพร้อมแล้วสุ่มครับใครเอ่ยนะครับรินมิงมะเหมียวบิวหรือแพม5คนนี้จะเป็นใครนะครับมาร้องเพลงแข่งกับแก้มครับแรมแพมครับแพมมาลูกแพมมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพระนครศรีอยุธยานะครับผมหนูอยู่อำเภออะไรลูกวังน้อยค่ะอำเภอวังน้อยนะครับเล็กแค่นี้นะก็เท่านี้ค่ะฝันของแพมในรายการคืออยากได้ทุนการศึกษาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อพัมค่ะอายุ17ปีตอนนี้อาศัยอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะจริงๆแล้วนะคะหนูเป็นคนจังหวัดยโสธรค่ะตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาได้5ปีแล้วค่ะพ่อกับแม่หนูแยกทางกันตั้งแต่หนูยังเด็กๆค่ะแม่หนูนะคะก็อยู่กับพ่อเลี้ยงค่ะตอนนี้หนูก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนวิเชียรกิจสุคนอุปถัมภ์ค่ะชั้นม.5เรียนสายศิลปะดนตรีค่ะตัวหนูเองนะคะก็จะส่งตัวเองเรียนค่ะด้วยการทำงานร้องเพลงค่ะรับงานร้องเพลงรถแห่แต่วงแล้วก็งานเลี้ยงทั่วไปค่ะที่หนูทำงานส่งตัวเองเรียนนะคะเพราะว่าหนูอยากลดภาระค่าใช้จ่ายของแม่กับพ่อเลี้ยงค่ะตอนนี้แม่ของหนูก็มีภาระค่าใช้จ่ายก็คือต้องส่งเงินให้ตากับยายที่อยู่ยโสธรค่ะแล้วก็ส่งให้พี่ที่เรียนแพทย์ที่มอหัวเฉียวค่ะซึ่งพี่สาวของหนูนะคะก็กู้กยศ.มาค่ะแต่มันก็ไม่พอเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายต่างๆส่วนอื่นแม่หนูก็เลยต้องส่งให้พี่สาวหนูด้วยค่ะหนูก็เห็นพ่อกับแม่เหนื่อยนะคะหนูก็เลยอยากใช้ความสามารถในการร้องเพลงของหนูมาหาทุนการศึกษาของหนูเองค่ะตัวหนูเองนะคะก็ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆค่ะและยายหนูก็เป็นหมอลำด้วยหนูเลยเรียนสายศิลปะดนตรีเพื่อทำตามความชอบของหนูและหนูก็อยากใช้ความชอบความสามารถของหนูเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวค่ะที่หนูทำงานส่งตัวเองเรียนนะคะเพราะว่าหนูอยากลดภาระค่าใช้จ่ายของแม่กับพ่อเลี้ยงค่ะตอนนี้แม่ของหนูก็มีภาระค่าใช้จ่ายก็คือต้องส่งเงินให้ตากับยายที่อยู่ยโสธรค่ะแล้วก็ส่งให้พี่ที่เรียนแพทย์ที่มอหัวเฉียวค่ะหนูก็เห็นพ่อกับแม่เหนื่อยนะคะหนูก็เลยอยากใช้ความสามารถในการร้องเพลงของหนูมาหาทุนการศึกษาของหนูเองค่ะคุณยายเป็นหมอลำเก่าเหรอลูกใช่ค่ะแล้วทุกวันนี้ไม่ได้ทำแล้วหมอลำแล้วยังมีใครเป็นไหมคุณแม่เป็นไหมไม่ไม่เลยที่บ้านชอบมากๆตอนเด็กๆแม่ก่อนตอนที่แม่ท้องหนูแม่ไปถวายระฆังเพื่อให้หนูเสียงดีแล้วเสียงดีไหมก่อนจะถวายระฆังเสียงเป็นไงอู้แง่อู้แง่ค่ะเออพอถวายระฆังไปอู้แง่เออเออโอ้โหเอาละเว้ยไปยาวแล้วเว้ยยาวแล้วเออเพราะว่าเขาน่าจะสนุกสนานเพราะว่าเขาทำทั้งเขาเรียกอะไรรถแห่งานบวชงานแต่งอะไรอย่างนี้หนูก็ไปรับจ้างใช่ไหมลูกแล้วได้เงินเป็นของตัวเองเป็นของตัวเองแล้วหนูเก็บไว้หรือว่าแบ่งให้พ่อให้แม่ด้วยเก็บไว้ค่ะเก็บไว้เองคือเดือนแพมจะได้เงินเท่าไหร่จากการที่เฉลี่ยเฉลี่ยหนูประมาณ4-5 พัน4-5 พันเราก็ดูแลชีวิตตัวเองได้เลยได้โดยที่พ่อกับแม่ไม่ต้องยุ่งเลยไม่ต้องยุ่งเออเราพูดไหมไม่ต้องมายุ่งค่ะเราพูดงี้ไหม
ยายายอย่ามายุ่งยายายอย่ามายุ่งนี่คือพ่อแม่เหรอพี่อ่ะสนุกเลยพากันตายสนุกขลาดทีเนี้ยโอ้โหนะส่งได้ดีกว่าไอ้ตัวเสื้อฟ้าเยอะอ่ะก็คือก็หนูก็ทำมาแต่อายุกี่ขวบหนูเพิ่งเริ่มทำเลยค่ะเพิ่งเริ่มทำใช่เมื่อต้นปีเพิ่งเริ่มรับงานเองเริ่มรับงานเองแล้วสมัยก่อนคืออะไรไปประกวดไปประกวดใช่ไปประกวดแล้วหนูใช้เพลงหมอลำหรือเพลงลูกทุ่งหรือเพลงอะไรลูกทุ่งลูกทุ่งแล้วไม่อยากแบบเก็บวิชาจากยายให้ยายสอนไว้เลยลูกคือตอนนั้นน่ะยายอยากสอนมากๆแต่พอหนูย้ายมาก็อยู่ห่างกันห่างกันจริงๆผมว่าเขาก็คงอยากเรียนนะแต่บังเอิญว่าคนสอนมันอยู่คนละที่ไงตอนนี้พ่อแม่ต้องย้ายมาอยุธยาเพราะว่าหน้าที่การงานไอ้หน้าที่การงานนี่แหละสำคัญเปลี่ยนชีวิตของครอบครัวนี้เหมือนกันในช่วงหนึ่งก่อนโควิดเขาก็เปลี่ยนอาชีพมาขายผลไม้ทีนี้เปลี่ยนมาได้ไม่กี่เดือนเลยโควิดเป็นหนี้เป็นสินแล้วไปกู้เป็นหนี้เท่าไหร่ลูกพอกู้ธนาคารสามแสนค่ะสามแสนแล้วก็สินเชื่ออีกแสนสองแสนสองตอนนี้ใช้ไปเรื่อยๆแล้วใช้ไปเรื่อยๆส่งเดือนเท่าไหร่ลูกถ้ารวมๆก็หมื่นสองค่ะหมื่นสองต่อเดือนที่หาเงินมาแล้วก็ผ่อนค่าเช่าร้านอ่ะสามหมื่นค่ะสามหมื่นนี่เขาต้องมีสี่หมื่นกว่าแล้วนะนะแสดงว่ารายได้สองคนพ่อแม่หักแล้วเหลือเงินประมาณกี่บาทต่อเดือนหมื่นกว่าหมื่นต้นรวมแล้วนะประมาณคือหักทุกอย่างแล้วก็คือเหลือใช้หมื่นต้นต้นหมื่นต้นต้นอ๋อแล้วก็ส่งแล้วส่งให้พี่อ๋อส่งให้พี่ไปแล้วด้วยส่งให้พี่ไปแล้วด้วยพี่เรียนหมอเรียนแพทย์ค่ะเรียนแพทย์แพทย์พี่เรียนหมอแพทย์ค่ะไอหมอกับแพทย์นี่คนละแบบความหมายเขาอาจจะเหมือนไม่เหมือนเราไงพี่ไม่เหมือนเรานะใช่แล้วแม่อยากให้เราเป็นอะไรแม่อยากให้หนูเป็นหมอเหมือนพี่อ่ะแต่ว่าหนูก็เป็นหมออยู่นะทุกวันนี้เป็นหมออะไรหมอลำนี่เป็นหมอลำพี่เป็นหมอแพทย์เป็นหมอแพทย์หมอรักษาคนอ้าวโอเควันนี้ต้องต่อสู้นะด้วยการใช้เพลงแต่เป็นเพลงลูกทุ่งนะครับผมมาก่อนจะร้องให้พี่สันให้กำลังใจกันก่อนนะครับโอ้แผ่วๆมากน้องแคมก็ชอบ energy เขาครับขำด้วยก็เป็นกำลังใจให้พี่เอาใจช่วยครับโดยเฉพาะที่บอกว่าที่บ้านเป็นหมอเลยพี่ชอบมากเลยใช่ครับนะก็เป็นเอาใจช่วยแล้วก็เป็นกำลังใจครับครับขอบคุณครับเอาละขึ้นอยู่กับเพลงครับเพลงมาครับหันไปดูครับเพลงไหนแพมร้องไม่ได้ขุดดินแช่งค่ะขุดดินแช่งร้องไม่ได้นะเพราะว่าไม่เคยขุดดินแช่งใครอ้าวถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเล็งให้ดีลูกแล้วบอกหยุดดังๆหยุดค่ะหยุดครับจะได้เพลงอะไรนะครับเล็งเล็งปริญญาใจโอเคไหมโอเคไหมโอเคค่ะโอเคอ้าวมาปริญญาใจเป็นคนเลื่อนลอยโชคดีมีอ้ายเฝ้าคอยอยากยืนให้โอกาสจังยิ่งคบยิ่งใกล้มั่นใจอ้ายเป็นคนดียามเจ็บยามช้ำชีวิตน้องมีอ้ายคอยดึงไว้เป็นที่เฝ้าดูแลใจอ้ายคือผู้ให้เรื่อยมาบูชาอ้ายเป็นพ่อพาในใจ
พี่สันครับให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับครับเชื่อว่าผลเป็นยังไงไม่รู้ครับแต่รู้ว่าวันนี้น้องร้องมีความสุขมากเก่งแล้วครับเฮ้ยคมๆสั้นๆเหมือนรีบนะครับผมเชิญพี่เอฮะครับจริงๆแล้วแพมเป็นคนที่อารมณ์ดีเนาะหน้าเขายิ้มมากๆเลยหน้าเขาเปิดแบบไม่อมทุกข์นะลูกแล้วหนูเก่งนะลูกหนูเก่งหนูแข็งแรงแล้วก็แกร่งด้วยเพราะฉะนั้นไม่ห่วงในเรื่องของการใช้ชีวิตเลยเหมือนที่หนูมาในวันนี้ลูกจริงๆแล้วหนูเก่งจริงก็ขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนนะลูกนะจริงๆมันก็คืออนาคตของเราแล้วก็เป็นอนาคตที่พ่อแม่ทุกคนวาดไว้ให้กับลูกเนี่ยนะลูกถ้าลูกดีด้วยพ่อแม่ก็มีความสุขเหมือนอย่างที่หนูมาทำวันนี้ชื่นใจจังแทนคุณพ่อคุณแม่เลยลูกส่วนการร้องเพลงข้อดีของแพมคือใส่เต็มที่ดีแล้วก็คือจะผิดจะถูกยังไงไม่รู้ฉันใส่เต็มก่อนแล้วก็มีความสุขกับการร้องอย่างที่ซันบอกเอาไว้ลูกเพราะฉะนั้นอารมณ์ของการความสุขเนี่ยมันถ่ายทอดมาถึงเราพวกเรานั่งฟังเนี่ยลูกแพมวันนี้ลูกมันอาจจะมีเพี้ยนเล็กเพี้ยนน้อยก็เยอะอยู่หลายจุดอยู่นะลูกแต่สิ่งนึงเลยที่ได้รับจากหนูนั่นก็คือความสุขที่หนูได้มีการถ่ายทอดให้กับเราแล้วก็ขึ้นเวทีอ่ะน่าจะสนุกอ่ะน่าจะสนุกอ่ะเจ้าภาพจ้างงานนะจ๊ะขอให้จ้างกันเยอะๆหน่อยหนูจะได้มีเงินไปช่วยตัวเองด้วยนะลูกนะโชคดีครับลูกเชิญพี่ไฮครับจ้าแพมชอบเอนเนอร์จี้จังเลยลูกเอนเนอร์จี้เยอะดีเป็นเด็กเอนเตอร์เทนเป็นสิ่งที่ดีนะลูกไม่ใช่ว่าไม่ดีบางคนอาจจะมองเออเด็กคนนี้ทำไมกากันจังแล้วแต่ใครจะคิดยังไงแต่ว่าพวกเรานั่งมองหนูอยู่ตรงนี้มีความรู้สึกว่าโอ้เด็กคนนี้เขาไปได้อีกไกลเลยพี่เลงนะลูกนาอารมณ์ดีจิตใจดีจิตใจคือล่าเริงอะทำให้พวกเรานั่งดูแล้วมีความสุขไปด้วยไม่ต้องมาเก็บคิดอะไรเยอะแยะมากมายให้ชีวิตมันใช้ของมันไปเป็นธรรมชาติแบบนี้ดีที่สุดลูกสาวเป็นคนที่มีเสียงที่หนาเป็นเสียงที่เหลือมากแต่ทีนี้การเสียงเหลือเนี่ยมันเป็นโชคดีมากนี่พรสวรรค์ก็ให้มานะลูกนาเป็นคนเสียงเยอะอย่างเงี้ยสามารถจับเพลงของใครมาร้องก็เพราะถ้าเราจัดสรรในการร้องเพลงที่ถูกต้องนะลูกนะทีนี้ถ้าหนูอยากเก่งหนูฝึกหนูฟังการบ้านของหนูคือฟังเพลงเยอะๆเพราะหนูมีต้นทุนเสียงที่เหลือมากเลยนะลูกนะอันนี้ไปต่อยอดได้เลยมาถูกทางแล้วลูกขอโชคดีค่ะเชิญอาจารย์แม่ฮะครับน้องแพมสวัสดีลูกน่ารักจังเลยลูกมาแล้วทำให้พวกเราทุกคนมีความสุขมีรอยยิ้มนะชอบความมั่นใจแล้วก็กล้าเล่นเป็นคนที่มีอารมณ์ขบขันลูกพูดถึงอย่างแพรมเนี้ยก็สามารถที่จะฝึกการพูดเพื่อที่รับงานเป็นพิธีกรก็ได้นะเพราะเหมือนว่าเวลาเขาเล่นหน้าเวทีคนให้ความสนใจเขาเนาะดูแบบพวกเรายังต้องฟังว่าเขาพูดอะไรอ่ะมันส่วนเรื่องการมาวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีลูกที่คิดอยากช่วยครอบครัวแม่ก็สนับสนุนนะลูกนะขอให้หนูได้มีโอกาสดีๆแบบนี้ตลอดไปนะคะก็ขอให้โชคดีส่วนการร้องเพลงอ่ะชอบความมั่นใจเหมือนกันเวลาเขามั่นใจในการพูดเวลาร้องเพลงเขามั่นใจเขาใส่เต็มเขาไม่สนเลยเขาอยากเล่นอะไรเขาก็เล่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วการปล่อยเสียงก็ดีเสียงก็เยอะแต่มันก็ต้องอยู่ในสัดส่วนของมันเพลงมันจะมีสัดส่วนของมันซึ่งคำสั้นคำยาวมันไม่ค่อยลงตัวลืมทำให้ดึงจังหวะหน่วงจังหวะแล้วก็มีเพี้ยนๆอยู่อันนี้เรื่องเพี้ยนก็ไปฟังให้เยอะนั่นแหละมันจะช่วยได้ทั้งหมดเลยนะคะเชิญไรอันฮะชอบความแบบ alert ของเขาความแบบละลาความแบบว่ามีรอยยิ้มค่อนข้างเยอะแล้วก็ให้คนอื่นได้ด้วยมันไม่มีแค่ตัวเองคนเดียวแล้วนี่คือแบบว่าเป็นตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตแต่ละวันเลยคือเราควรจะมีความสุขกับอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยพี่แล้วก็คือชอบที่น้องแบบกล้าคิดกล้าทำมันก็เป็นผลดีกับตัวน้องด้วยขอให้น้องสู้ๆนะครับแล้วก็เดินทางความฝันของตัวเองให้สำเร็จนะครับเป็นกำลังใจให้ครับเชิญลีโอครับสวัสดีครับน้องแพมสวัสดีครับดีแล้วครับเป็นคนที่คิดบวกตลอดเวลาไม่ซีเรียสแบบเป็นคนจอยๆอย่างเงี้ยธรรมชาติดีก็เชื่อเลยว่าถ้าอยู่ในกลุ่มเพื่อนหรือว่าที่ไหนเนี่ยต้องเป็นตัวโจ๊กแน่ๆทำให้คนรอบข้างมีความสุขดีแล้วครับก็ทำให้คนอื่นมีความสุขด้วยตัวเองก็จะมีความสุขตามไปก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้สู้ต่อไปนะจ๊ะสวัสดีครับต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของแชมป์51สมัยอย่างแก้มที่จะมาป้องกันแชมป์ซึ่งเธอก็ต้องเจอกับความกดดันเพราะว่าเพลงที่เธอถนัดเหลือน้อยลงทุกทีครับและเพลงที่เธอเสียงโชคได้ในวันนี้ก็เป็นบทเพลงสุดไพเราะในตำนานของคุณสุนารีกับเพลงน้ำตาน้องเพนแก้มจะทำได้ดีแค่ไหนไปฟังกันเลยครับ
ล่นไปลับตาลาแล้วน้องเพ็ญลาก่อนไม่มีบุญย้อนขอลาไปก่อนความสุขนะคือต้องบอกว่าดูเขาแล้วเพลินมากเพลินมากเลยครับแล้วก็เก่งอยู่แล้วครับก็ขอให้ประสบผลสำเร็จอีกหนึ่งวันนะครับครับผมเอาน้ำสักแก้วไหมฮะเนี่ยได้แล้วครับน้ำต้องนอนแล้วครับตอนนี้นั่งฟังแล้วเพลินไม่ไหวเพลินนะใช่ครับผมก็เชิญของผมครับอ๋อโอเคของคุณนะเชิญอาจารย์แม่ครับสวัสดีครับแก้มเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ครูชลธีท่านแต่งให้แม่อายุของเพลงมีอย่างน้อย30ปีอ่ะล่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องค่อนข้างยากเหมือนกันแต่จริงๆแก้มเอาอยู่นะลูกนะแล้วก็ใส่ลูกเล่นความเป็นตัวเองเข้าไปก็กล้าใส่ดีแต่มันอาจจะมีขึ้นหัวมาก็มีอาการเหมือนไม่รู้ตื่นเต้นหรืออะไรก็ไม่รู้แต่มันมีอาการสั่นก็หนูอาจจะมีเวลาอยู่กับมันน้อยเพลงเนี้ยก็ลองฟังเยอะๆลูกแล้วก็รายละเอียดดีๆหนูจะทำได้เพราะมากเพราะวันนี้บางจุดที่หนูทำเป็นตัวเองใส่ลูกเล่นของตัวเองได้ดีก็เพราะมากๆเลยครับเชิญพี่ฮายค่ะแก้มดีลูกก็เก่งขึ้นจากเพลงนี้เท่าที่ฟังนะเมโลดี้ไม่มีเพี้ยนเลยนะทุกท่านเป๊ะเลยแสดงว่าหนูตั้งใจกับการแกะเพลงนี้มากๆแต่ทีนี้เพลงนี้เวลาร้องมันเป็นตัวหนูเราก็ชินกับการที่เจ้าของเพลงเขาร้องไว้อะมันก็คือมีความเศร้ามีความนุ่มนวลของเพลงที่นี่เสียงของแก้มเนี่ยเป็นเสียงที่เป็นตัวแก้มอะแก้มเสียงหนูมันใสหนูใสความเป็นตัวเองไม่ผิดนะลูกอันนี้พูดให้ฟังให้เฉยว่าด้วยความที่เป็นคนที่เสียงใสมันจะฟังเศร้ายากมากแต่เลือกเพลงนี้มาก็วันนี้ฟังก็ไม่มีเพี้ยนเลยนะถือว่าทำได้ดีเลยลูกเก่งขึ้นนะเชิญพี่เอฮะแก้มลงขึ้นสักรอบไหวไหมลูกใจหายสิลองใจหายอันนี้ดีกว่าเห็นไหมเมื่อกี้ตกใจอันนี้ดีกว่าไม่เกรงไงไม่เกรงลูกเพราะว่าอะไรรู้ไหมลูกเพลงแต่ละเพลงอ่ะยิ่งเพลงนี้นะลูกที่ขึ้นมาแล้วเขาเอามาประกวดกันเนี้ยมันยากตั้งแต่ขึ้นเพลงแล้วสูงแล้วใช่ป่ะนอกจากสูงแล้วเสียงจะต้องนิ่ง
ผู้หญิงคนนั้นเขาทำเอาไว้แบบว่ามันนิ่งแล้วเสียงของเขามันเหมือนพินเหมือนขุยแบบมันโชว์เลยอ่ะลูกมันคือการโชว์แล้วลูกเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะโชคดีค่ะเอาละครับตัดสินครับผู้ท้าฝันคนใหม่ของเราน้องแพมจากพระนครศรีอยุธยานะครับอยากได้เงินเป็นทุนการศึกษาแชมป์51สมัยของเราน้องแก้มจากสุโขทัยอยากได้เงินเป็นทุนการศึกษาเช่นกัน1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนแรกนะครับจากคณะกรรมการนะครับพี่เอจะให้ใครแชมป์หรือแก้ม1คะแนนแรกครับน้องแก้มครับแก้มครับ1ต่อ0แก้มนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่ไฮนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคะแนนนี้จะเป็นคะแนนตัดสินเลยหรือไม่ถ้าแพ้ไม่ได้1คะแนนนี้กลับพระนครศรีอยุธยาครับแก้มค่ะแก้มครับ2ต่อ0แก้มได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยพี่สุครับ1คะแนนให้ใครครับให้น้องแก้มจ้ะแก้มเช่นกันนะครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับผมก็สู้ต่อไปนะลูกแพมนะสิ่งที่หนูมาทำมันคือสิ่งที่ดีงามงดงามไปฝึกฝนแล้วก็ต่อสู้จะได้เป็นไปตามความฝันของแพมนะครับสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ 5,000 บาทครับและหลังจากที่แชมป์สามารถป้องกันบัลลังก์ไว้ได้เขาจะต้องวัดดวงจากตู้เสี่ยงโชคว่าจะได้ร้องเพลงชิงดาวกับศิลปินคนไหนเพื่อชิงดาวมาให้ได้มากที่สุดและดาวที่ได้จะถูกนำมาเสี่ยงโชคลุ้นเงินรางวัลจักรพรรดิ 100,000 บาทไปทำความฝันให้เป็นจริงไปเลยครับแต่ตอนนี้มาลุ้นกันก่อนว่าแก้มจะได้ร้องเพลงชิงดาวกับใครและจะเป็นเพลงอะไรไปลุ้นกันเลยครับเอาละครับมาดูว่าศิลปินนะครับเอาเพลงอะไรมาครับ3หนุ่มนะฮะไรอันนะครับร้อยเหตุผลนะครับลีโอมนรักลูกทุ่งนะครับศิลปินเสริมโชคครับคิดถึงพี่ไหมนะครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับมาดูนะฮะน้องแก้มนะครับจะได้ร้องเพลงกับใครไรอันลีโอหรือว่าซันครับไรอันครับเชิญครับแว่นครับมาครับหน่อยสักครั้งได้ไหม
ะไปแต่ฉันมีเพียงเหตุผลเดียวจะให้เธออยู่ฟังเสียงหัวใจของฉันแล้วเธออาจจะรู้เหตุผลเดียวมีอยู่ก็คือรักเธอเหตุผลที่ฉันอยู่ก็คือรักเธออกอ่ะอ่านเหงื่อออกอ่ะอ่านเหงื่อออกเออเพื่อนนี่มั้ยใต้ตรงตาดิชูบ้านไหนแข็งๆเนี่ยเอาเวลาที่จะมาเช็ดหน้าให้ผู้หญิงไปดูแลแม่ดีกว่าโอ้แม่นั่งร้องไห้ไม่มีอะไรส่งให้เลยไอ้นี่แม่ดูแลตัวเองได้แล้วอ๋อแม่ดูแลตัวเองได้ไอ้นี่เอ้ยน่ารักเนอะร้องขึ้นมานี่มันดึงเราเข้าไปอยู่ในวังวนของแบบร้อยเหตุผลเลยอ่ะเพลงนี้มันร้องคู่มันก็ลงตัวเลยเหมือนกันลงตัวทำไปได้ทั้งหมด5ดวงเสียงโชคครับ4นะครับดีงาม0ไปเลยสิ3 3แหมมาช้า5 0,000 ไปเลยครับเอ้าไม่เป็นไรไปที่หลักหมื่นครับขอ5ครับ5 50,000 นะแก้ม5 5 5จะได้หรือไม่นะครับขอ5นะครับ 50,000 มาได้ไหม1ได้ไหมไม่ได้5ได้1ได้1ก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ถ้าได้0แล้วได้304บาทนะครับผม1304บาทครับสรุปตัวเลขกันหน่อยนะครับสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริง 1,216,139 บาทครับเอาละขยับมาเรื่อยๆนะถ้ารักษาแชมป์ได้ตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ใหม่หมดนี่เสี่ยงโชคสวัสดีครับพรุ่งนี้พบกับความลับของซันวงศ์ธรและจริงๆเราเป็นคนเจ้าชู้ไหมผมว่าเป็นแบบนี้มากกว่าพี่เหมือนว่าเจอคนนี้น่ารักใช่ไหมไปคนนี้คนนี้สวยมันเป็นปกติที่เราชมคนสวยคนน่ารักมันเลยด้วยแต่ผมจะไม่นิ่งแบบนิ่งแต่แบบเงียบทำตัวเป็นแบบคนดีคือนิ่งนิ่งนิ่งแต่ใส่แว่นใส่แว่นใส่แว่นไม่ได้ชี้เฉพาะนะแต่ถ้ามีพี่รุธจะถอดแว่นมีพี่รุธ